็นที่ว่าพอไปถึงโรงแรมแล้วเนี่ยจังหวะนั้นน่ะนาทีนั้นใช่ไหมน้องอายุเท่าไหร่ขอตรวจบัตรก่อนได้ไหมเฮ้ยพี่รอบคอบมากเลยนะถ้าพี่ทำจริงนะแสดงว่าพี่นี่สุดยอดเลยพี่เป็นคนรอบคอบมากนี่คือจุดตั้งข้อสังเกตนะเออเนี่ยน่าสนใจส่วนกรณีประเด็นร้อนแรงเลยฮะเรื่องดราม่าคุณสมรักคำสิงมาอยู่ๆก็กลายมาเป็นข่าวว่าอ้าวนะมีพาเด็กสาวอายุ17นะเข้าไปในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งนะแล้วทางผู้เสียหายก็อ้างเป็นผู้เสียหายก็แจ้งความดำเนินคดีด้วยนะก็เข้าข่ายพากผู้เยาว์หรือเปล่ามีการข่มขืนคุกคามทางเพศหรือเปล่าเจ้าตัวปฏิเสธนะไม่ได้มีการข่มขืนคุกคามนะแต่ทีนี้เพิ่มเติมล่าสุดก่อนนะล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาเลยฮะสดๆร้อนๆเดินทางลงพื้นที่นะไปไหนฮะไปสถานบันเทิงริมถนนประชาสำราญนะนะซึ่งจะไปตรวจสอบดูสถานที่ที่นายสมรักคำสิงเนี่ยตกเป็นข่าวว่าเข้าไปใช้บริการก่อนที่หญิงสาววัย17จะเข้าแจ้งความกับตำรวจนะเขากล่าวหาคุณสมรักว่าถูกว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศนะผู้สื่อข่าวก็ลงไปตรวจสอบย้อนไงย้อนเส้นทางว่าจริงหรือเปล่าค่ะนะหนึ่งสมรักไปที่นี่จริงหรือเปล่านะไปเที่ยวที่ร้านเมื่อวันที่9ธันวาไปจริงหรือเปล่าสมรักค่ะนะผู้สื่อข่าวคุยกับผู้ดูแลร้านผู้ดูแลร้านก็เปิดเผยว่าพี่สมรักไปจริงอ๋อไปที่ร้านนี้จริงค่ะนะได้มีการพูดคุยกับสมรักแล้วก็เห็นกลุ่มหญิงวัย17เข้ามาขอถ่ายรูปแล้วพูดคุยหลังจากนั้นเขาไม่ทราบว่าได้ไปด้วยกับสมรักหรือไม่ค่ะเพราะผู้ดูแลร้านเขาก็บอกว่าเขาก็ต้องดูแลร้านแต่ยอมรับว่าสมรักมาที่ร้านนี้เป็นประจำนะอันนี้จุดแรกนะที่ผู้สื่อข่าวลงไปในพื้นที่คือย้อนเส้นทางนะว่าที่เขากล่าวหาเนี่ยว่าไปอย่างนั้นไปเจอกันตรงนี้แล้วไปตรงนั้นไปตรงนี้หนึ่งสมรักไปปรากฏจริงหรือเปล่าสมคมคืนจริงหรือไม่นั่นอีกเรื่องนึงนะจุดที่สองไปคุยกับพนักงานต้อนรับโรงแรมแห่งหนึ่งโรงแรมซึ่งถูกอ้างว่าเป็นที่เกิดเหตุนะเขาก็เปิดเผยว่าพนักงานต้อนรับนะบอกว่าสมรักมาเปิดห้องพักที่โรงแรมนี้จริงนะมาเปิดจริงนะแต่สมรักปกติไม่ได้พักโรงแรมนี้นะมาพักโรงแรมนี้เพราะว่าโรงแรมประจำเนี่ยเต็มนะเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีเด็กมาสอบนะเกตแพทนะจุดต้อนรับแขกหน้าโรงแรมจะปิดช่วงตีหนึ่งนะทำให้ไม่มีใครเห็นช่วงที่กล่าวอ้างว่านายสมรักกับเด็กสาววัย17เข้าโรงแรมแล้วก็ไม่มีใครเห็นช่วงที่ออกไปนอกโรงแรมด้วยอันนี้คือข้อมูลล่าสุดบริเวณโรงแรมกับบริเวณสถานบันเทิงนะฮะแล้วก็ผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญญนิตให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าวว่ากรณีดังกล่าวมีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนะโดยเยาวชนเนี่ยอายุ17ก็เลยต้องประสานสหวิชาชีพเพื่อสอบสวนตามขั้นตอนส่วนผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้มีชื่อเสียงยังไม่ได้ออกหมายเรียกให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้เสียหายและรวบรวมหลักฐานวงจรปิดจากสถานบันเทิงแล้วก็ที่โรงแรมให้ครบก่อนค่อยออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหาให้มาพบพนักงานสอบสวนหลังจากนี้ตำรวจต้องทำการสอบสวนให้รอบคอบรัดกุมเพราะถ้าไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะก็จะเกิดปัญหาก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะอันนี้คือข้อมูลล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นี่ภาพกับลูกสาวนะเมื่อสักครู่นี้นะลูกสาวพี่บาสนะคะครับลูกสาวนี่ก็เป็นคนดังในวงการนะก็มีรายการอะไรทอมมี่อะไรนะลูกสาวนะคะส่วนประเด็นที่มาของเรื่องนี้ฮะนะหลังจากเป็นข่าวนะมีทนายความก็คือทนายรณรงค์นะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะสมรักงานเข้าหิ้วน้อง17เข้าโรงแรมเวรกรรมพี่บาสเสร็จไม่เสร็จไม่ใช่สาระสำคัญนะพี่เนี่ยเขาโพสต์อย่างนี้นะก็เพราะว่าถ้าเด็กอายุนะอายุ17เนี่ยก็อยู่ในข่ายเข้าข่ายพรากผู้เยาว์ได้ป่ะนะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้กฎหมายนะแต่พี่ทนายเขาบอกนะทีนี้ทนายรณรงค์เนี่ยยังบอกว่าข้อที่จริงมันยังไม่นิ่งนะ
อันนี้พูดในเชิงหลักการกฎหมายเท่านั้นกฎหมายอาญามาตรา319ความผิดฐานพรากผู้เยาว์เนี่ยนะแล้วก็ยังมีความผิดเรื่องอนาจารแล้วก็อนาจารผู้เยาว์อีกนะเพราะฉะนั้นถ้าอายุ17เนี่ยมันถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลอีกหนึ่งข้อเท็จจริงที่จะนำไปสู่วิกฤตของคุณสมรักษ์ได้นะผู้สื่อข่าวก็ติดต่อพูดคุยกับสมรักษ์คำสิงนะทางโทรศัพท์สมรักษ์เนี่ยเปิดเผยว่าตนเองนะไม่ได้มีการข่มขืนไม่ได้มีการสำเร็จความใคร่นะแล้วฝ่ายหญิงกับตนเนี่ยเจอกันในสถานบันเทิงยืนยันว่าไปเที่ยวส่วนฝ่ายหญิงเขาก็มาเที่ยวของน้องเขาไม่ได้นัดกันต่างคนต่างมามนะแล้วก็มาเจอโต๊ะเดียวกันแล้วก็ตามกันไปที่โรงแรมค่ะยอมรับเจอกันจริงสถานบันเทิงแล้วก็ตามกันไปที่โรงแรมคืนนั้นมีเพียงการถอดเสื้อผ้าหอมแก้มกันนะแล้วก็ตนก็ถามเขาว่าอายุเท่าไหร่มาถามตอนหลังไงพออายุ17ก็ตกใจก็เลยหยุดเลยบอกเขาว่าไม่ได้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 นะแล้วเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวจะไปส่งจากนั้นเขาก็หลับไปไม่รู้ว่าฝ่ายหญิงนี่มาถ่ายรูปตนตอนหลับแล้วเอาไปแจ้งความทีหลังอ๋ออันนี้คือฝั่งคุณสมรักบอกนะแล้วคุณสมรักก็บอกว่าหย่ากับภรรยาได้2เดือนเสร็จแล้วนะเดี๋ยวไปฟังเจ้าตัวอธิบายนะฮะผมไม่ได้ข่มขืนใครเนาะนะครับแล้วก็อะไรนะก็รอพิสูจน์ก็แล้วกันผมว่าแต่งตั้งทนายเป็นก็พอผมถามว่าอายุเท่าไหร่เสร็จแล้วผมก็อยู่เฉยไงผมก็เมาอีกนะแต่รู้เรื่องแล้วก็ไปเจอกันแบบค่ะผมมาโก้แก้ตรงนี้นะครับผมว่าไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ว่าไปกล้องวงจรปิดก็มีหยุดเลยหยุดแล้วผมว่าถามหลังนอนหลับเลยแล้วน้องเขาถามลูกผมไม่ด้วยบอกว่าผมยืนยันว่าจะมีราชการดุลชาติเนี่ยไม่เคยขืนใครผมนี่ก็เป็นคำอธิบายของผู้ถูกกล่าวหานะครับแล้วเจ้าตัวก็บอกว่าเซ็นใบหย่ากับภรรยาประมาณ2เดือนกว่าๆแล้วไปโรงแรมจริงนะแล้วก็นอนด้วยกันในห้องแต่ไม่ได้มีการร่วมประเวณีพูดง่ายๆถ้าแบบนี้นะค่ะนะไม่ได้มีการสำเร็จความใคร่ไม่ได้มีการอะไรต่อมีอะไรทั้งสิ้นนะเพราะไปรู้ว่าอ้าวอายุนะ17นะโอ๊ยไม่เอาไม่เอาอันนี้เจ้าตัวอธิบายทีหลังนะทีนี้ต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมหลักฐานทั้ง2ฝั่งค่ะนะเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขายืนยันว่าเนี่ยเขาโดนนะฝ่ายชายบอกว่าไม่ได้ทำค่ะนะทีนี้ความจริงมันมีหนึ่งเดียวใช่ไหมวงจรปิดวงจรปิดมันมีไม่ในห้อง ไม่มีจะรู้ได้ไง ถ้าไม่มีวงจรปิดในห้องก็ต้องหาหลักฐานอื่นน่ะแต่มันก็ตรวจสอบหาสารคัดหลั่งมันตรวจสอบได้มันตรวจสอบได้นะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ทราบว่าไปรวบรวมหรือยังนะผู้เสียหายเนี่ยไปตรวจร่างกายหรือยังค่ะนะก็ตรวจสอบสารคัดหลั่งได้แล้วก็ตรวจสอบว่าเนี่ยอันนี้ใช่ของคุณบาสไหมค่ะนะของคุณสมรักษ์หรือเปล่าหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ค่ะนะเพราะจะเชื่อสมรักษ์ซะทีเดียวนะก็ไม่ได้ก็ต้องฟังอีกฝ่ายหนึ่งด้วยใช่ถูกไหมตำรวจจุดให้สังเกตเหมือนกันนะก็คือสังเกตตรงไหนถึงเรื่องอายุอ๋อมีไหมฟิลแบบถามเอ้ยน้องอายุเท่าไหร่อยู่ดีๆไปถามพี่เข้าใจไหมเออนะอันนี้ต้องถามผู้เชี่ยวชาญนะมันมีอะไรในบริบทนั้นที่แบบอยู่ดีๆถามอายุเพราะหนึ่งละออกจากผับมาจากผับเออมาจากผับเรามาจากผับเราก็น่าจะเต็มเหมือนกันนะมาจากผับเออแล้วก็มากับสาวเข้าห้องโรงแรมไปแล้วอ่ะเออแล้วที่เที่ยวผับเนี่ยก็คงเข้าใจแล้วว่าบรรลุนิติภาวะไงมันถึงเข้าผับได้ใช่ไม่งั้นผับเนี่ยก็ต้องโดนอีกนะใช่ผับนี่โดนอีกป่ะปล่อยเด็กอายุต่ำกว่า18เข้าได้ไงปล่อยเด็กต่ำอายุ18เข้าเนี่ยต้องตามไปอีกนะเออคุณใหญ่ไปเป็นทนายจำเลยให้คุณสมรักษ์เนี่ย ผมนึกว่าเขาสกรีนแล้ว ผมนึกว่าผับนี่เขาสกรีนให้ผมแล้วไม่ได้โม้ค่ะนะแต่ว่าประเด็นที่ว่าพอไปถึงโรงแรมแล้วเนี่ยจังหวะนั้นน่ะนาทีนั้นใช่ไหมน้องอายุเท่าไหร่ขอตรวจบัตรก่อนได้ไหมเฮ้ยพี่รอบคอบมากเลยนะถ้าพี่ทำจริงนะแสดงว่าพี่นี่สุดยอดเลยพี่เป็นคนรอบคอบมาก นี่คือจุดตั้งข้อสังเกตนะเนี่ยน่าสนใจนะมันจะจริงหรือเปล่าหรือมาอธิบายทีหลังนะเป็นคำกล่าวอ้างวุ่นสมรักเองเพราะว่านาทีนั้นมันโชเชะหรือเปล่าหรือว่าก่อนที่จะไปถึงโรงแรมตรงที่อยู่ตรงร้านคุยอะไรกันไปด้วยความสมยอมหรือไปเพราะอะไรฮะ